ว้าวโอ้โหแฟลปปิ้งฮุกกองดีที่ถูกมองข้ามโอ้โหหินมันก็ทะลุมึงได้หมดตั้งสดชื่นเลยเลยดูมันทะลุทุกอย่างเลยเนี่ยโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมคนเดิมกายชาวนายังไงล่ะเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถก็จูงฟุ้งควายเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับก็กลับมาอยู่กันในซีรีส์อาร์คิชันนะครับเป็น EP ที่8แล้วเอาละทวนความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนนะกันนะครับว่าเราไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับโอเคเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับหัวใจหลักของเราเลยก็คือเราไปตามหาไอ้เจ้าเข้ยักษ์ตัวนี้มานะครับซึ่งกว่าจะจับได้ก็กินเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะเอาจริงสุดท้ายก็จับมาได้นะถึงแม้ว่าจะโดนมันง่ำไปหนึ่งชีวิตก็ตามแต่นะครับแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อพาร์ทที่แล้วผมได้ตั้งชื่อเจ้าเข้ตัวนี้ว่าเป็นบ๊อบเข้ยักษ์ใช่ไหมแล้วทีนี้มีคุณผู้ชมจากทางบ้านท่านนึงนะครับมาเม้นใต้คลิปว่าบ๊อบชาลวันซึ่งผมเห็นแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบ๊อบชาลวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยตั้งชื่อให้เจ้าบ๊อบของผมนะส่วนภารกิจในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยบ้านพวกเรานะครับแม่งมีแต่ฟาวเดชั่นมาประมาณ7 EP แล้วนะครับเข้า EP ที่8เข้าไปแล้วนะยังไม่มีหลังคาไม่มีกำแพงไม่มีประตูใดๆเลยนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมจะออกไปตามหาไอ้ตัวตีหินซะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการสร้างบ้านหินนะซึ่งเรายังไม่มีตัวไหนที่ฟาร์มหินได้เลยนะในเสาบ้านเราเนี่ยนอกจากนั้นนะครับผมได้เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ที่ผมจะพาไปมีอะไรบ้างมาดูเลยก็จะมีโล่เหล็ก2อันนะครับผมติดใจมากโล่นี้มันช่วยเซฟชีวิตผมได้นะครับแล้วก็มีหน้าไม้กับแกร็บปิ้งฮุกนะครับเอาไว้เอาตัวรอดนะเวลาขับขันนะครับเราก็จะดึงตัวเองขึ้นที่สูงไปเลยนะนอกจากนี้นะครับผมได้ซ่อมชุดเกราะผมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะยกเว้นเสื้อเหมือนเดิมพอใส่เสื้อแล้วไม่เท่นะครับพร้อมกับธนูยาสลบที่เอาไปถึง110ดอกเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เยอะแค่ไหนนะส่วนสถานที่ที่ผมจะไปตามจับไอ้เจ้าตีเหล็กเอ็งกิโลหรือว่าไอ้เจ้าหางน้องตุ้มนะครับผมจะไปตรงนู้นเลยนะเขตทะเลทรายนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอยู่นะให้ตัวตีเหล็กอะแล้วก็จำได้ว่าผมเห็นอาเจนทวิตด้วยนะอาจจะไปตามจับอาเจนทวิตมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราไปทะเลทรายใช่ไหมมันคงจะแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำให้เราดื่มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมขวดน้ำไปด้วยนะครับสัก2ขวดมาเลยจากนั้นนะครับผมก็จะเอาขวดน้ำของผมเนี่ยเติมน้ำในก๊อกน้ำของเรานี่ก๊อกน้ำสารพัดประโยชน์ปึ๊บเรียบร้อยได้น้ำมาถึง2ขวดเลยนะครับพกติดตัวไปด้วยกลับมาที่ไดโนเสาร์ของเรากันต่อควรพาตัวไหนไปดีวะเจ้าหมูตัวนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับนอกจากวิ่งหนีก็ทำอะไรไม่ได้ละดาเมจมันน้อยส่วนเจ้าบ๊อบโจ๊กเกอร์หรือว่าบ๊อบโจ๊กเกอร์ไปดีวะบ๊อบโจ๊กเกอร์เหรอโอ้ผมไม่รู้ว่าต้องไปเจออะไรบ้างอะดิแล้วมันจับยากด้วยนะประเด็นน่ะไม่เอาไปดีกว่านะครับมันน่าจะมีไดโนเสาร์โหดด้วยอ่ะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับทางเลือกที่ดีที่สุดของผมตอนนี้คือเจ้าบ๊อบขาวมาน่าจะเป็นตัวที่คล่องแคล่วว่องไวสุดละเพราะน้องกระโดดได้นะครับ Nope เอ้าโดดไม่ได้หรอกเลยเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเฮียโอ้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าน้องมีเนื้อปลาโอเคเพราะว่า FC ช่องเราบอกว่าน้องชอบกินเนื้อปลานะครับผมก็เลยใส่เนื้อปลาให้น้องนะในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วอย่างนี้อย่างนั้นเราก็สวดมนต์ขอพรจากเราบ๊อบทั้งหลายของเราก่อนนะครับว่าอย่าให้วันนี้เรามีอันเป็นไปเลยนะครับสาธุโอเคครับขอพรก็ขอแล้วนะเตรียมตัวก็เรียบร้อยแล้วนะครับไปกันเลยฮึบโอ้โหวิ่งไวจัดแต่ถึงเจ้าบ๊อบขาวเรามันจะกระโดดไม่ได้แต่ว่าน้องว่ายน้ำได้นะเพราะว่าน้องเป็นมังกรน้ำนะครับว้าวเจออะไรเนี่ยฉลามเลยว้าวไม่ได้แดกตัวหรอกฉลามแต่ว่ามันคันหางจริงนี่ไงขอสักทีนึงเถอะขอก่อนทีนึงอุ้ยมันคันหางว่ะคุณผู้ชมสักทีได้ไหมครับนี่ไงกูคันหางคุณผู้ชมครับผมลืมไปเลยว่าม้านินมังกรเราเนี่ยมันมีกระบวนท่าพ่นน้ำด้วยนี่หว่า
เออว่ะว่าแต่พ่นไงละวะกูลืมฮึบโอเคคลิกขวาพ่นน้ำอย่างนี้นะครับไปลงไปจัดต่อเลยเด้ฮิไหนวะหาเนื้อปลาให้น้องกินหน่อยละกันไปไหนแล้วเนี่ยปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งระบำน้ำเลิกระบำปึ๊บเอาพ่นน้ำในน้ำไม่ได้เลยไม่เงยกูกัดธรรมดาก็ได้วะแม่งฟาดหางมังกรไปโอเค172กัดไปกัดไปเดี๋ยวเอาเนื้อปลาให้น้องไว้ปั๊มเลือดหน่อยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นนะครับปอดกูปอดกูแหกแล้วลืมไปน้องมันหายใจได้แต่ตูหายใจในน้ำไม่ได้นี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันคนละตัวกันแล้วนี่อีกตัวนึงเลือดมัน 4,000 ไม่ใช่เหรอเออช่างมันนะครับตัวนี้ก็ได้วะอีกตัวนึงไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับน่าอยู่ไกลๆตรงนู้นโอเคตอนน่าจะได้เนื้อปลาตามต้องการแล้วนะครับปอดแหวกคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับผมต้องการจะมาหาต้นกระบองเพชรด้วยนะเพราะต้นกระบองเพชรนั่นเออมันให้สิ่งของอย่างนึงนั่นก็คือปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งลำน้ำเปลือกระบำฮึบตีไงโอ้โหพ่นน้ำแรงมากไก่พ็อกเกอร์ถูกใจสิ่งนี้ว่ะสิ่งที่ผมต้องการจะคราฟก็คือมันจะมีลูกธนูไฟนะครับนี่เนื่องจากว่าผมติดใจธนูไฟที่อยู่ในตัวเกมของ Ark Survival of the Fittest อย่างมากๆเลยนะครับซึ่งหากใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้กูหิวแป๊บนึงแป๊บนึงปึ๊บกินกินก่อนกินไงวะปิดโอเคซึ่งใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยช่องกายวอเกอร์ของเราได้ทำการไลฟ์สตรีมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเวลาในการไลฟ์สตรีมนั้นนะครับหลักๆเลยคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับถึง4 ทุ่มแต่ว่าไหลถึง5 ทุ่มทุกคืนเลยส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนั้นแล้วแต่อารมณ์แล้วก็ความสะดวกของผมเองนะครับหากใครว่างก็แวะมาดูมาเสพความสนุกจากกายวอเกอร์ได้เลยนะครับกลับเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะคราฟเลยนั่นก็คือเจ้าเฟรมแอโร่หรือว่าธนูไฟนี้นั่นเองซึ่งเจ้าเฟรมแอโร่เนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบเป็นพ็อปเพลนนะครับซึ่งไอ้เจ้าพ็อปเพลนน่ะมันคราฟในมอต้านะมันอยู่ในมันน่าจะเป็นของแมปสกอร์เอิร์ธนะครับพ็อปเพลนนี่นะครับพ็อปเพลนซึ่งส่วนประกอบของมันเลยคือแคคตัสแซปนะครับก็คือยางจากต้นกระบองเพชรแล้วก็ออยนะครับน้ำมันดิบตามด้วยซันเฟอร์หินเหล็กไฟใจสู้ลืมเลยเดี๋ยวซันเฟอร์เนี่ยเราไปขุดได้นะที่ยอดเขากลางแมปนะครับไอยอดเขาไฮพีคอะยอดเขาที่พีคที่สุดในเกาะแห่งนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กูเก็บแคคตัสไปก่อนเลยไงเดี๋ยวเราได้ธนูไฟนะกูจะไปยิงไอเป็ดให้หน้ายู่เลยนะครับปานวาลีกระบวนท่าที่2ขี้มูขันสาฮึบตีเอ้ยแตกไป1โอเคแม่งเอ้ยแตก1เองกูตีธรรมดาดีกว่าสวยส่วนตรงนี้อีแรงอีแรงจับไงวะเฮ้ยอีแรงก็น่าจับเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมอีแรงมันเทมพาสซีฟนะครับเทมด้วยเนื้อเน่าเลยเนื้อเน่าเรามีเนื้อเน่าหรือเปล่ามีอยู่โอเคจับอีแรงไปด้วยเลยละกันนะครับเราต้องย่องไปอย่างนี้มั้ยเทมพาสซีฟฮึบโอเคเทมง่ายจังเลยแว้อีแรงกูต้องตั้งชื่อให้มันก่อนผมจะตั้งชื่อให้เจ้าบ๊อบตัวนี้ว่าบ๊อบโลนนะครับหรือก็คือบ๊อบโลนนั่นเองคุณผู้ชมก็ดูหัวของมันดูโลนไหมโลนนะถึงจะมีผมอยู่ 2-3 เส้นก็โลนอยู่ดีแหละโอเคมาแกติดไหลมาเลยนะครับไปบ๊อบขาวไปกันต่อเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยเห็นแวบๆนะผมเห็นแต่อาเจนน่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับน่าจะมีไอ้กิโลกับลูกตุ้มอยู่เพราะว่ามันมีเดดนั่นไงไอ้กิโลทำไมกูเจอง่ายจังวะกำลังตีกับเทเลเบิร์ดอยู่เลยเอาไงดีวะเราคงต้องส่องเลเวลก่อนนะเนาะว่าเลเวลมันประมาณไหนบ้างนะครับมีเลเวล110 1ตัวนะครับแล้วก็180ซึ่ง180น่าจะแตกแล้วนะครับหรือเปล่าวะ110แม่งเลือดจะหมดแล้วน่าเหลือ70แม่งเอ้ยส่วนเน180เลือดก็จะครึ่งหลอดละอะไรวะนี่เลือดมึงหมดแล้วเอ้าโอ้แตกไปแล้ว1ตัวในตัวนี้ก็เลือดครึ่งหลอดโอ้ my god สงสัยต้องใช้ปานวารี
กระบวนการที่48ขี้มูกน้ำเลิกระบำปุ๊บๆๆ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 
อเคฆ่าทิ้งเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้มีแองกิโลตัวใหม่มาเกิดนะครับฮึบเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะโอ้มันติดบัฟสโลกจากเราเหรอฮึบกี่มุกนับเดินละบัมเรียบร้อยเฮ้ยมันติดดีบัฟด้วยนะน่าเห็นไหมมันจะมีแบบออร่าน้ำน้ำอ่ะอยู่ที่ศพของแองกิโลด้วยเห็นไหมเฮ้ยคุณผู้ชมไอ้บัฟโลนของเรามันตีซากศพให้เองว่ะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยน้องตีซากศพเองว่ะไหนดูในตัวหน่อยดิว่ามีอะไรบ้างว้าวไม่ต้องขอฉันก็จะทำให้นะครับสุดยอดไปเลยเจ้าบ๊อบโลนมีประโยชน์ดีว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอแม่งเอ้ยคาโน่อีกแล้วเกลียดมึงมากเลยคาโน่พาริโอเนี่ยกำลังจะบอกว่าเจออาเจนน่าจับมากเลยอาเจนแม่งแตกไปแล้วถูเอ้ยปานวารีกับบทท่าที่35ขี้พูกน้ำเลิกระบำคาโน่มึงก็มาใช่ไหมตีไงติดสโลสโลอย่างแน่นอนฮ่าฮึบขี้พูกน้ำเลิกระบำตีดีโอ้โหโอ้ไม่เข้าเลยว่ะฮึบอึบตีไงอุ้ยหมุนไปทีนึงโอ้ฟาดหางมานี่มังกรโอ้ติดคูดาวโอ้โหขึ้นหล่อแล้วไม่โอ้โหไม่ได้นะครับเราต้องสู้แบบระยะไกลกี่มุกน้ำเออละบัมนี่ไงโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยวะไม่เงยมึงโอ้โหตีแรงด้วยนะเนี่ยไปทีนึงฮึบแตกยังจะโอ้โหครึ่งหล่อแล้วมานี่มังกรกูอีฮ่าไม่เงยฮึบโอ้โหตีเบามากเอาน้ำไปแทนอีโอ้โหดูเดือดดูเดือดเลือดพันกินมุกน้ำเลิกระบำนี่ไงควรโดนเปล่าวะก็โดนอยู่มั้งควรอีกได้ปะเออรัวๆเลยรัวๆเอาอีกน้องเอาอีกเอออีกทีนึงอีกทีนึงได้อยู่เออแล้วก็ฟาดหางมานี่มังกรนี่ไงโอ้เสียงอาเจนเนี่ยแป๊บอาเจนเวลเท่าไหร่เอ่ยเวล50ไม่เอาเวลน้อยเกินเวลน้อยเกินไปนี่ครับเวลน้อยเกินไปฮึบกี้พวกน้ำเลิกแล้วปั๊มนี่ไงเวล50แล้วตายไปซะเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้คือซันเฟอร์เปล่าวะอันนี้ใช่หินซันเฟอร์หรือเปล่าแป๊บนึงนะผมลองขุดดูหน่อยดีกว่าใช่หรือไม่อุ้ยใช่ว่ะซันเฟอร์เว้ยว้าวมีซันเฟอร์ด้วยไม่ต้องไปยอดภูเขาหิมาลัยแล้วว่ะยังไม่ได้น้องตุ้มที่ถูกใจเลยว่ะคุณผู้ชม อยากได้เบลเยอะกว่านี้อ่ะทำไมทะเลทรายมันเกลืออย่างนี้วะเฮ้ยคาโน่มาอีกแล้วอึ๊บนี่ไงแล้วก็พ่นน้ำโอ้โหโอ้แป๊บหนึ่งโดนเข้าข้างว่ะแฮะอึ๊บพ่นน้ำตีขี้บุกหนึ่งระบำแล้วก็ตวัดหางสร้างระยะห่างทางสังคมแล้วก็พ่นน้ำตีแล้วก็ตวัดหางระยะห่างทางสังคมมาแล้วก็พ่นน้ำตีแล้วก็ตวัดหางตวัดหางสร้างระยะห่างทางสังคมแล้วก็พ่นน้ำตีโอ้โหแม่งเอ้ยตายยากชิปดาเมจไม่ผ่านเลยว่ะขอดูตามขอบหน่อยนะครับเก็บตกเผื่อเจอแม่แห่ไม่มีเลยเลยคุณผู้ชมกูตกโอ้โหแม่งเอ่ยครึ่งหลอดปั๊มเลือดเลยเดินเพลินไปหน่อยนะครับตกเหวเลยตูแล้วดูกูตกมาจากตรงไหนแล้วอะไรครับเนี่ยทางนี้เจอโอเคแม่ตัวนี้เวล110นะครับตัวนี้เวล50แล้วก็มีอาเจนอุ้ยสีสวยมากเลยสีเขียวมรกตว่ะเจ้าบ๊อบหยกนี่ไงสีเหมือนก้อนหยกเลยตรงนั้นมีแต่ไม่ใช่เสือนี่ไอตัวนี้เลยที่มันฆ่ากูตอน EP แรกใช่เลยแล้วหางไม่มีด้วยนะประเด็นเวล190มันชื่อว่าสไมโลดอนนะครับไงดีวะนกตรงนี้โอ้ดีไงอาเจนเวล260เอาตัวนี้เลยแต่ว่า
เออค่าสลบ 9,000 ไม่น่าไหวเปล่าวะคงต้องจอดไอ้เจ้าบ๊อบขาวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลงไปบู๊เตรียมของเลยปึ๊บธนูมานะครับแล้วก็มีอะไรวะรีโหลดกระสุนนะครับเป็นกระสุนยาสลบพร้อมกับแกร็บบิ้งฮุกตรงนี้นะครับเตรียมไว้2กระบอกนะแล้วก็โล่ใส่ให้พร้อมนะครับป้องกันอะไรผิดพลาดเยี่ยมเดี๋ยวผมจะทำการยิงแกร็บบิ้งฮุกไว้อย่างนี้นะครับชึบนี่เรียกพี่ว่าเทพเจ้าแกร็บบิ้งฮุกนะครับฮึบโอเคยาวได้อีกป่ะขออีกเออขออีกอย่างนั้นแหละเออดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้อันนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ยิงแง่ยาสลบใส่เอ็นกิโลแต่ว่ามันมีแค่เวล110นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจับเวล110ไปก่อนละกันเอ๊ะเอาไปแก้ขัดก่อนนะครับไปยิงไปเลยยิงไปเลยนะครับเรามีสายสลิงตรึงเราไว้อยู่นะยังไงก็ได้นะครับง่ายๆแต่เหงานะครับ300 IQ อ่ะแป๊บนึงครับคุณผู้ชมจามเออมัวแต่จามดึงฮึบดึงตัวเองขึ้นไปด่วนตีเป็นไง300 IQ จัดแจดมันขึ้นมาไม่ได้นะครับยิงต่อเลย Very good น้องหนีแล้วน้องหนีแล้วนะครับยัดหัวเลยนี่ไงนี่ไงล้มดิเฮ้ยฮึบอีกนิดเดียวแป๊บนึงมีตัวขโมยของมานะครับโอ้มึงเอาอะไรกูไปโอ้มึงเอาตะดูยาสลบกูไปเดี๋ยวไอเวนอยู่ไหนวะเดี๋ยวมึงใครเนี่ยมึงทำอะไรมึงเนี่ยโอ้โหเอาอะไรไม่เอาดูยาสลบกูไปหมดเลยโอเคครับมาใส่เบอร์รี่ให้น้องกินกันเลยแล้วกันเยี่ยมผมอยากจับไอ้เสือตัวนั้นไปด้วยว่ะคุณผู้ชมว่าไงผมว่ามันเท่ดีนะหางมันด้วนน่ะหางมันด้วนน่ะมันเห็นกูแล้วด้วยโอ้โหแกร็บบิ้งฮุกกองดีที่ถูกมองข้ามนี่ไอ้เสือหน้าโง่ทำอะไรกูไม่ได้ดอกนี่ไงแกร็บบิ้งฮุกกูเหลือกี่อันแล้ววะเหลือ4นะครับหุ้ยมันเท่มากเลยคุณผู้ชมดูดิอย่างเท่อะเฮ้ยเสือหางกุดเสือหางกุดเอาไปแล้วไปไหนกลับมาแม่งเลยวิ่งหนีให้มันได้อย่างงี้โอเควิ่งตามวิ่งตามฮึบเอ้าไอ้กิโลตื่นแล้วอ่ะรอก่อนลูกรอก่อนแม่งเลยต้องไปอย่างงี้แล้วมาไหนอ้ออย่าโอ้โหตายห่าอย่างงี้แม่งเคยพอกูเก็บไปคุกมึงก็วิ่งหนีกูชีวิตหยุดก่อนทุกคนหยุดจะเทมโอ้ทำไมกูวิ่งช้าจังเลยวะฮึบหยุดก่อนโอเคแม่มีวิ่งหลบด้วยกูรู้แล้วกูต้องเอาเก็บไปคุกยิงติดตัวมันไว้เลยนะครับโนบเอ้ายิงไม่โดนโอ้โหลงไปข้างล่างแล้วโอ้แม่งวิ่งยาวเลยโอ้ลงน้ำไปแล้วแม่งเอ้ยลุงเอียวโบล่าก็ดีอย่างเซ็งแล้วนี่เวลเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อตัวเดิมไม่ว่า10คุณผู้ชมครับผมว่าผมขึ้นกลับไปทางเดิมดีกว่าว่ะขึ้นได้เปล่าเนี่ยจะขึ้นได้อยู่มั้งตรงนี้โอเคได้อยู่นะครับแต่ว่ากูจะขึ้นไปบนนั้นยังไงวะชี้หาละชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้โอ้ my god สงสัยคงต้องเอาไอ้เจ้าเอ็นกิโลเนี่ยไปส่งที่บ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่วะเวรกรรมไม่เงยต้องสั่งให้มันเดินไปดูละอ่ะไปเลยเดี๋ยวอลักขาให้ไปฮึบพ่นน้ำกับอากาศไม่ได้ด้วยโอเคเฮ้ยนานี่เฮ้ยไม่ไอ้นี่มันเฮ้ยมันเป็นอันฟ้าเมกะโลดอนแม่งเอ้ยมีออร่าด้วยเลือดเท่าไหร่วะโอ้ไม่นะเราต้องล่อก่อนให้เอ็กิโลมันขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปข้างบนเถอะกูขอล่ะชิบหายแล้วเอ็กิโลมึงโดนอะไรวะกูโดนงาบแล้วโดนงาบแล้วแป๊บนึงมันขึ้นไปพ่นน้ำช่วยโอ้โหเกือบไป
เหมือนจะโดนแมงกะพรุนช็อตไฟฟ้าด้วยมั้งเมื่อกี้ไม่เงยไม่เอาไม่เอาตอนนี้ไม่ตายไม่ตายไม่เอาไม่ตายไปกลับบ้านกันลูกถ้าไงเดี๋ยวผมเอาเจ้าแองกิโลเนี่ยกลับบ้านไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมแป๊บนึงขอเวลาแป๊บA few moments later โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เอาน้องไปเก็บไปที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้องตุ้มกันต่อเลยนะแต่ว่าตอนนี้บีปักตะกะแตนเดี๋ยวว้าวว้าวว้าวอย่าปักตะกะแตนนะครับน่าจับว่ะน่าจับเอาไว้ว่ะผมจับตะกะโอ้ยเวล300ด้วยแมททิสว้าวนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัวอะไรดิเฮ้ยของอาร์คเอดิชั่นเลยเฮ้ยว้าวตีแรงมากนี่มันฉลามทะเลทรายไปนะโอ้ยแย่แล้วใครจะชนะวะเนี่ยโอ้โหฝุ่นตลบอบอวนแล้วไงต่อวะแล้วกูต่อใช่ไหมล่ะโอ้โหโอ้กูโดนแล้ววัววัววัวกูหน้ามืดเดี๋ยวโอ้โหไม่เงยไปก่อนลงน้ำเลยเราคือมานี่มังกรกูลงน้ำก่อนเลยมึงตามมาทำไมเนี่ยดูมันแม่งมึงว่ายน้ำก็ได้มึงว่ายทะเลทรายก็ได้ด้วยเหรอโอ้โหน่าจับแท้ผมว่าน่าจะจับยากกว่ามันเร็วมากเลยอ่ะหรือว่าต้องทำกรงขังมันวะดูดิเฮ้ยโอ้ย50กูฆ่ามันก่อนเลยละกันแป๊บมึงน้อยอีแน่ตายไปซะโอ้ตะกะแตนก็อยากจับนะงั้นก็จับตะกะแตนดีกว่ายิงเลยละกันเอาเทมพาสซีฟไปเงยตะกะแตนเทมพาสซีฟเทมไงแล้ววะกูลืมโอ้คุณผู้ชมครับตะกะแตนมันเทมไงแล้วรบกวนพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ให้หน่อยละกันผมลืมแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยต้องการเลยตัวเนี้ยเนี่ยไม่มันอยากได้อ่ะอยากได้ดูดิจะเทมมันยังไงดีวะขังมันเหรอหรือว่าโอ้โหเบื่อหนอโอ้โหหรือว่าเราลองวางฟาวเดชั่นดูไหมในเมื่อมันดำทะเลทรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตูวางฟาวเดชั่นนะครับเดี๋ยวบ๊อบขาวไปนู่นก่อนลูกโดนล่ออีกแล้วนะว้าวเว้าวกูนี่แหละโดนไปก่อนไม่เงยยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวลองวางตรงนี้นะครับว้าวโอ้เจ็บโอ้ my god เดี๋ยวเราวางขังไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้ได้เปล่าวะได้มั้งถ้าใจเราบอกว่าได้นะคุณผู้ชมว่ามันจะติดหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวให้มันเข้ามาจากทางนี้นะครับแล้วคอมมันก็จะติดอย่างน่าสงสารมันก็จะถูกเราเทมอย่างง่ายดายโอเคไปลอกกันเลยมาอู้เจออู้อู้อู้เจอเหยื่อcome on baby โอเคเลี้ยวมาตามแผนเราแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาทางนี้แล้วก็ฮึบโอ้โหมันทะลุมาได้ด้วยเหรอเดี๋ยวโอ้โหอติดเดี๋ยวโอ้โหตีแรงมากเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไม่ติดอะไรเลยเลยโอ้โหหินมันก็ทะลุมึงได้หมดตะสดชื้นเลยเหรอดูมันทะลุทุกอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยพี่มึงก็โอพีจังเลยวะเอาไงดีวะลากลับไปทะเลทรายด่วนลากลับไปทะเลทรายด่วนโอ้โหมึงผ่านก้อนหินทุกก้อนเลยอีกทีนี้ดูมันอุ้ยติดอยู่ก็ติดอยู่หน้าว้าวตายพบขาวกูตายเดี๋ยวโอ้โหครับมาเพิ่มอีก13อันว่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับล่อแล้วก็ปิดทางไว้ไม่น่าพอ13อ่ะเนี่ยเดี๋ยววางปิดไว้อย่างนี้เลยนะฮึบโอเคแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวพอมันมาทางนี้ปุ๊บเราก็วางปิดเอาไว้เลยนะครับโอเค
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมู่เฮามามาไหมมาไหมติดอยู่มาแล้วติดแล้วติดโอ้กูก็ติดเหมือนกันที่ว่ากูโดนไม่ได้กูลืมอีกรอบหนึ่งฮึบติดฮึบวางปิดไว้อย่างงี้ฮึบโอ้ยอะไรวะเนี่ยสำลักเดี๋ยวทำไมปอดกูแหกมันติดเย้เอ้าโอ้โหมันกระโดดออกได้เดี๋ยวโอ้โหกูจมทรายจะตายกับจมทรายนี่แหละแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ออกซิเจนหมดเลยนะครับไม่ได้ว่ะมันกระโดดได้ว่ะหรือว่าเราต้องโอเคครับรอบนี้น่าจะพอละคิดว่านะผมทำกำแพงสูงถึง3-4 ชั้นเลยทีเดียวนะครับผมว่ามันไม่น่าจะโดดออกมาได้แล้วแหละนะฮึบวางไปเลยเยี่ยมนี่อยู่ดีโอมาโอมาโอเคจุกเลยนะครับจุกเลยฮึบเข้ากรงมาแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วแบบนี้โอ้โหติดแป๊บนึงขังปุ๊บแล้วก็ขังปั๊บแล้วก็อีกทีนึงปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับสุดยอดเขาขังไปได้โอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมได้ขังมันเรียบร้อยแล้วนะมันชื่อว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย Bruh. ไม่ได้อ่านชื่อด้วยครับเมื่อกี้มันมี2ตัวนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งไม่รู้มันหายไปไหนวะหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นบันไดไต่ขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วก็เราขึ้นไปยิงแบบคูๆอยู่บนนั้นนะไงจีเนียสเลยจีเนียสจะแจ๊ดฮึบไต่ขึ้นไปเยี่ยมเว้ยสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีครับว่าแต่แกชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่าคอนเนตไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ทรายกูจมทรายเดี๋ยวไปนู่นไปไกลเลยแม่งเอ้ยทรายเข้าคอตายเต็มคอหมดแล้วเนี่ยดูเสียงแหบหมดแล้ว ชิบหายแล้วกูจะเทมันยังไงวะเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยกูเข้าไปไม่ได้โอ้เข้าไปแล้วน่าจะมืดคือสำลักทรายแม่งเอ้ยกูเทมันยังไงวะเนี่ยปวดหัวจัดลองหยิบอันนี้ออกนะครับหยิบอันนี้ออกฮึบหยิบออกโอเคพอจะมองเห็นมันบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่แม่งเอ้ยไงวะเนี่ยหยิบออกหยิบออกอ่ะได้ยังมองไม่เห็นเลยนี่ไงหัวมันอยู่นี่นะครับโอเคเตรียมหน้าไม้ขึ้นมาเลยคงต้องยิงไปแบบสุ่มแล้วโอ้โหเฟรมเรทตกด้วยเนี่ยทรายมึงกินเฟรมเรทคอมกูมากเลยแม่งเอ้ยมองไม่เห็นใดๆเลยเฮ้ยอยู่นี่ฮึบโดนแล้วฮึบไม่โดนว่ะไม่โดนฉิบหายแล้วเปลืองมากเลยอย่างงี้กูเทมยังไงเนี่ยลำบากจังเลยวะผมว่านะผมต้องกระชับพื้นที่มันว่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมจะเข้าไปใกล้ๆนะครับจากนั้นกูก็จะวางฟาวเดชั่นปิดไว้อย่างงี้เลยกูยอมสำลักกูจะขังมันไว้อย่างงี้เลยนะครับได้ปะได้หรือไม่เฮ้ยได้อยู่โอเคติดฝั่งนี้กูก็ขังมึงตรงนี้เลยไงฮึบโอเคกูขังมึงไว้อย่างนี้เลยนี่ไงโอ้แม่งเอ้ยฝุ่นตลบอบอวนมองไม่เห็นอะไรเลยปึ๊บเห็นแล้วปึ๊บขังไว้ตรงนี้นี่ไงกูขังนี่ไงขังไว้รูนี้อ่าฮะตึกตักเกือบแตกแล้วต่อจากนี้จะเป็นการเทมบิ้งของตูนะยิงมันไปได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวซ้อมก่อนเลยนะครับนี่ไงนี่ไงกูซ้อมเลยอ่าฮะ A few moments later ตอนนี้นะครับค่าสลบมันขึ้นมา15,000แล้วนะครับผมก็พยายามเลี้ยงเลือดนะไม่ได้ยิงแบบยิงถี่จนเกินไปนะครับต้องเผื่อเวลาให้มันรีเลือดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเลือดมันจะหมดหลอดก่อนอย่างแน่นอนนะครับ
2,000 years later พระอาทิตย์ตกดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตูยังเทมมึงไม่ได้เลยเนี่ยเลือดพักทีเหอะกูขอละเลือดมึงครึ่งหลอดแล้วเนี่ยจะได้โบนัสสเต็กเท่าไหร่วะฮัลโหลโอ้ my god ตาจะไหลฮึบเรียบร้อยโอ้กว่าจะมอบแม่งเอ้ยหน้าไม้แตกไป1อันนะครับแต่ก็ได้อยู่ทีนี้เรามีเนื้อน่องอยู่34โอเคเนื้อน่อง34น่าจะได้น่าจะได้เนื้อน่องโอ้เนื้อน่องมันมีเพียบเลยนี่ว่าขึ้นเทมมิ่งมั้ยเนี่ยโอเคขึ้นเทมมิ่งด้วยนะครับโอเคครับนั่งรอน้องสักแป๊บนึงละกันเดี๋ยวน้องคงตื่นอีกไม่นานคิดว่านะไม่ไหวนะครับมือจะเกร็งกดยิงเหรอกดยิงหน้าไม้นะครับมือตะคิวขึ้นแล้วเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยผมลืมเอ้าได้แล้วนะครับเรียบร้อยผมลืมไปเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลวินเทอร์นี่ว่าใช่แล้วมันจะมีซันต้ามาแจกของไงเดี๋ยวถ้าไงผมดูอานหน่อยละกันนะครับว่าเราสามารถครับอานน้องได้หรือเปล่าน้องชื่อว่าอะไรเอ่ยคอนเคเวเนเตอร์ใช่ไหมคอนเคอันนี้เหรอคอนเคเวเนเตอร์เซโดถูกต้องนะครับโอเคขาดหนังอีกหนึ่งโอเคครับในตัวได้เลยนี้หนังในไอ้เจ้าบ๊อบน่าจะมีนะครับนี่ไงบ๊อบขาวมีนะครับหนังมาเลยชึบเรียบร้อยจากนั้นใส่อาร์ให้น้องเลยโอเคว้าวกูขี่ได้แล้วใช่หรือไม่โอ้โหแต่ว่ายังมืดอยู่เลยอ่ะผู้ชมเดี๋ยวรอเช้าก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเทสดามงดาเมจกันนะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มีดีอะไรนะครับผม One eternity later โอเคครับอ่ะเช้าพอดีไปกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บstanding torch แล้วก็ไอ้ของพวกนี้ทำลายทิ้งเลยดีหรือเปล่าวะเอาวางไว้นี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราอาจจะจับเพิ่มอีกสักตัว2ตัวนะถ้าเกิดมันแจ่มบ้าวจริงนะครับก่อนอื่นเลยนะน้องเนี่ยวิ่งค่อนข้างที่จะมึงทำอะไรเนี่ย วิ่งก็ไวอยู่เนี่ยแล้วท่ามุดดินคือท่าไหนคลิกขวาจะเป็นการมุดดินแล้วก็โว้ยกระโดดกระโดดกระโดดว้าวเฮ้ยกระโดดคีดิงว้าวว้าวผมแบกว่ายทะเลทรายว่ะคุณผู้ชมตรงนี้อะไรวะเนี่ยโอ้เป็นอะโคเคนโทซอรัสนะครับตรงนี้ช่างแม่งไปก่อนเว้ยเว้ยคุณผู้ชมดูดิแม่งมันแบบมันแบบสุดยอดมากเลยอ่ะไอ้เจ้าบ๊อบตัวนี้นะครับดูไต่ก้อนหินอย่างนี้ได้ด้วยไงเป็นไงติดไหมวะเหมือนจะติดอยู่นะแต่ก็ได้อยู่อ่ะดูเคลื่อนไหวดุดสายน้ำนะครับแหวกว่ายกระแสทาราขึ้นเนินก็โอ้สบายบลือนะครับผมขึ้นก้อนหินก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะว่าแต่ตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเว้เฮ้เว้เฮ้ไม่เอ้ยกูเล่นเพลินเลยสไลด์ดินเพลินเลยคุณผู้ชมโทษทีโอเคครับคุณผู้ชมถ้าไงเนี่ยผมจะตั้งชื่อให้น้องบ๊อบอ่ะนึกออกละอย่างนี้ดีกว่าผมรบกวนคุณผู้ชมนะครับถือซะว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากช่องของพวกเราละกันนะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันตั้งชื่อเจ้าบ๊อบตัวนี้หน่อยนะครับว่าน้องเนี่ยควรชื่อว่าอะไรดีนะครับโดยที่คำนำหน้าเนี่ยแน่นอนว่าต้องชื่อบ๊อบนะครับส่วนคำตามหลังเนี่ยผมควรตั้งว่าไงดีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าไงนะครับพาร์ทนี้คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคายวอล์กเกอร์แล้วก็เจ้าน้องบ๊อบเวเฮลบ๊อบเวเฮลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับเวเฮลเวเฮล